สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำไม่สดใสนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ้านะคะต่ายบอกเลยว่าต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะคะเพราะว่าพี่ต่ายจะมาแชร์วิธีการรักษาฝ้าแบบเห็นผลมาดูกันเลยว่าพี่ต่ายรักษายังไงแล้วก็ใช้ครีมตัวไหนในการรักษาฝ้านะคะเพราะว่าพักหลังๆของการทำคลิปเนี่ยหลายคนจะทักว่าแบบเฮ้ยพี่ต่ายทำไมช่วงนี้หน้าดูใสขึ้นหน้าดูดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นไปดูผิวหน้าตอนที่พี่ต่ายมีปัญหาเรื่องฝ้ากันก่อนนะคะว่าสภาพผิวหน้าของพี่กระต่ายเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงมีฝ้านะคะให้ทุกคนดูที่รูปนะคะจะเห็นได้ชัดว่าพี่ต่ายจะมีฝ้าบริเวณหน้าแก้มทั้งสองข้างเลยนะคะจะเห็นฝ้าได้ค่อนข้างที่จะชัดมากบริเวณหน้าแก้มทั้งสองข้างเลยพอช่วงที่พี่ต่ายมีปัญหาฝ้าใช่ไหมคะก็เริ่มหาข้อมูลในเว็บไซต์แล้วว่าแบบเฮ้ยมันจะมีวิธีไหนในการรักษาฝ้าได้บ้างจนเราไปเจอสินค้าตัวหนึ่งสะดุดตรงที่เขาบอกว่าเป็นเวชสำอางเป็นเวชสำอางจากเกาหลีที่ช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจคือมันน่าสนใจแต่จะบอกว่าเราไม่ต้องไปถึงเกาหลีทุกคนเพราะสินค้าตัวนี้เขามีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นแถวบ้านเราด้วยนะคะพูดแล้วก็ไปเซเว่นด้วยกันเดี๋ยวไปเซเว่นด้วยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ต่ายก็อยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วนะคะซึ่งเป็นเซเว่นที่อยู่ไกลๆบ้านนี่แหละเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูกันว่าพี่ต่ายใช้ตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้านะคะบริเวณที่หน้าแก้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีเลยค่ะพี่ต่ายก็จะใช้สินค้าตัวนี้เลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้านะคะนางจะเป็นเวชสำอางจากประเทศเกาหลีนะคะชื่อว่า PHD นะคะจริงๆสินค้าของ PHD ก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะจะมีตั้งแต่ตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรวมถึงตัวที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวแล้วก็ที่เป็นกันแดดด้วยนะคะแต่ว่าพี่ต่ายจะให้ดูตัวที่พี่ต่ายใช้ในเรื่องของการรักษาฝ้าก็จะเป็นตัวซองนี้เลยนะคะนี่ก็จะใช้ควบคู่กันกับตัวที่เป็นหลอดแบบนี้นะคะมันจะคล้ายๆเข็มฉีดยาเนาะตัวนี้เลยแล้วก็สินค้าของ PHD นะคะก็จะวางขายอยู่ตรงเชลที่ขายเกี่ยวกับพวกเวชสำอางเหมือนกันหรือว่าขายพวกอาหารเสริมนะคะก็จะอยู่เชลด้านนี้เลยนะคะกลับมาที่สตูเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพี่ต่ายใช้ตัวไหนในการรักษาฝ้าแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงที่พี่ต่ายเป็นฝ้านะคะพี่ต่ายจะใช้สินค้าของ PHD อย่างเดียวเลยนะคะควบคู่กับการพอกหน้าด้วยสมุนไพรส่วนสูตรสมุนไพรที่พี่ต่ายใช้พอกหน้าเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าใช้สูตรไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าทำไมพี่ต่ายถึงเลือกสินค้าของ PHD นะคะในการรักษาฝ้านะคะเพราะว่าเขาเป็นเวชสำอางจากประเทศเกาหลีที่คิดค้นโดยทีมศัลยแพทย์ทดแทนการศัลยกรรมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเวชสำอางกับสกินแคร์ทั่วไปมีความแตกต่างกันยังไงเวชสำอางเนี่ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทั้งเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็ตัวยาเข้าด้วยกันแล้วก็คิดค้นโดยแพทย์หรือว่าคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่า1เลยเห็นผลอาจจะเห็นผลกว่าสกินแคร์ทั่วไปแล้วก็1ปลอดภัยเพราะว่าแพทย์หรือว่าคุณหมอเขาเป็นคนคิดค้นเนี่ยแหละก็เป็นเหตุผลที่พี่ต่ายเลือกสินค้าของ PHD ในการมารักษาฝ้าที่หน้าแก้มนะคะแล้วก็ข้อดีของ PHD นะคะเขาจะดีตรงที่ว่าเขามีเหมือนแบบมีเป็นแบบรูปแบบซองหรืออันเล็กๆจิ๋วๆแบบเนี้ยเหมือนคล้ายๆเป็นขนาดทดลองมาให้เราทดลองใช้ก่อนมาให้เราเฮ้ยลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สินค้าที่พี่ต่ายใช้ในการรักษาฝ้านะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมี3ตัวนี้จะเป็นกันแดดที่เป็นซองแล้วก็จะเป็นตัวที่เน้นฝ้าโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นหลอดๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณแต่ละตัวพร้อมๆกันค่ะตัวแรกนะคะแพ็กเกจ DMR ก็คือตัวนี้เลยค่ะ PHD Anti Melasma Concentrate Day Serum นะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยอมชมพูค่ะอมชมพูนะคะจุดเด่นของตัวนี้นะเขาจะมีสารแอคโตซัมเหนือกว่าอะบูตีนถึง 20,000 เท่ากันเลยทีเดียวทุกคนที่จะช่วยทำให้พวกฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยจางเร็วจางเร็วแล้วก็แบบเห็นผลเลยนะคะเอาจริงๆอ่ะแค่อะบูตีนน่ะก็ช่วยทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำจางแล้วแต่ตัวนี้เขาจะมีสารที่แบบที่เหนือกว่าอะบูตินขึ้นไปอีกนึกดูแล้วกันว่าหลอดเล็กๆเท่านี้นะคะปริมาณอยู่ที่1 ml ราคาจะอยู่ที่99บาทถามว่าราคาสูงไหมมันก็แอบสูงอยู่นะแต่ถ้ามันใช้ดีแล้วใช้เห็นผลมันก็คุ้มอยู่นะทุกคนตัวนี้นะคะพี่ต่ายใช้หมดประมาณ4-5หลอดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหลอดที่ซื้อมาเมื่อเช้าก็จะเป็นหลอดใหม่เลยที่ซื้อมาเมื่อเช้ายังไม่ได้แกะนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลอดที่แบบที่ใช้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะในการรักษาฝ้าพี่ต่ายก็จะใช้หลอดนี้นะคะควบคู่กับซองนี้นะคะซองนี้
สำหรับซองนี้นะคะก็คือ PHD Active White Serum นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวอมชมพูด้วยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะช่วยสลายเซลล์ที่มันเป็นค้ำๆลึกๆบริเวณที่เราเป็นฝ้านะคะให้จางเร็วด้วยนะคะซองนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่99บาทเหมือนกันนะคะพี่ต่ายใช้2ตัวนี้นะคะในการรักษาฝ้านะคะที่สำคัญกันแดดกันแดดจำเป็นมากในการรักษาฝ้าทุกคนขาดไม่ได้เลยตัวนี้จะเป็นกันแดดซองนี้เลยนะคะบอกเลยว่าทุกคนขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับกันแดดซึ่งตัวนี้นะคะเขาเคลมมาเลยบอกว่าเป็นกันแดดที่สะท้อนแสง360องศาต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงกันเลยนะคะกันแดดตัวนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันผิวของเราไม่ให้หมองคล้ำแล้วก็ไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะคะแล้วก็ช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกลาด้วยนะคะป้องกันสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากๆเลยนะคะอ่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายขออนุญาตตัดภาพไปที่หน้าสดเดี๋ยวขอไปล้างหน้าออกมาเดี๋ยวจะใช้ให้ดูว่าจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะตัดมาที่หน้าสดแล้วนะคะทุกคนสดจริงๆนะคะอ่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะตัวแรกพี่ต่ายจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้นางจะมีชื่อว่า PHD Anti Melasma Concentrate Day Serum นะคะเขาจะเป็นหลอดแบบนี้เลยแต่ก็จะบีบแต่จะแนะนำว่าเวลาบีบลงระวังนะคะระวังมันจะออกเยอะเกินให้ค่อยๆบีบตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่เป็นแบบเป็นเซรั่มใสๆอ่ะเซรั่มใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นก็ไม่มีนะคะแต่ก็จะทาให้ทั่วผิวหน้าเลยตามด้วยซองนี้นะคะซองนี้เขาจะเป็น PHD Active White Serum นะคะก็บีบลงไปที่ผิวหน้าได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มใสๆเหมือนกันนะเป็นเซรั่มใสๆที่แบบไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ก็จะนวดนะคะให้ทั่วผิวหน้าเลยแล้วก็จะเน้นนวดบริเวณที่เป็นฝ้าอย่างพี่แต่จะเป็นฝ้าช่วงหน้าแก้มใช่ไหมทุกคนก็จะนวดนะคะบอกว่าสินค้าของแบรนด์ PHD เนี่ยเขาจะมีแรงบันดาลใจมาจากการศัลยกรรมนะคะประมาณว่าแบบเวลาที่เราเป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าเป็นจุดด่างดำเนี่ยเราไม่ต้องเข้าคลินิกแพงๆเลยไม่ต้องเข้าคลินิกไปแบบไปทำเลเซอร์หรือไปทำทรีทเมนต์แพงๆนะคะให้เราซื้อผลิตภัณฑ์ของแบบ PHD เนี่ยมาบำรุงผิวหน้าที่บ้านโดยที่แบบไม่ต้องเข้าคลินิกแพงๆได้เลยนะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจของแบรนด์นี้นะคะนี่พอทาที่หน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนพี่ต่ายก็จะตามถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะทากันแดดตามนะคะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยกันแดดไม่ต้องทาก็ได้เราทาแค่2ตัวแล้วก็นอนได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันต่ายก็จะใช้กันแดดตัวนี้ด้วยจะบอกว่ากันแดดจำเป็นมากจริงๆแดดนี่แหละตัวการเลยที่ทำให้หน้าของเราเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่างดำนะคะแล้วก็กันแดดของ PHD เขาจะบอกเลยว่าสะท้อนแสง360องศาแดดมามุมไหนก็มานะคะอันนี้สะท้อนออกหมดจ้ะเรียบร้อยนะคะดังนั้นเราก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่มีปัญหาฝ้าแบบพี่ต่ายนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหากระจุดด่างดำนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยให้ฝ้าจางได้ดีจางได้เร็วนะคะแล้วก็เห็นผลนะคะและเขาก็จะเป็นเวชสำอางที่มาจากเกาหลีที่เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าสาวเอเชียแบบเราด้วยนะคะของเขาดีจริงแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าเดอร์มาสกินแคร์หรือว่าเวชสำอางที่เป็นขวดใหญ่ๆด้วยนะคะที่สำคัญตัวนี้หาซื้อง่ายที่เซเว่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเซเว่นเอ็กต้าจะเป็นเซเว่นที่อยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเซเว่นแบบนั้นเลยเขาจะตั้งอยู่โซนที่มันเป็นเชลขายยาเชลขายยาหรือว่าขายพวกอาหารเสริมพวกเวชสำอางอื่นๆนะคะเขาจะอยู่ตรงนั้นเลยแต่บอกเลยว่าแอบหายากจริงๆเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมมั้งเป็นแรไอเทมที่แบบหายากมากแต่ว่ามันหาได้ที่เซเว่นทุกคนอ่ะคลิปนี้จบแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ด้วยเนาะไว้พี่ต่ายมีอะไรดีๆน่าใช้นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผิวหน้าแล้วอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันนะคะไว้จะมาทำคลิปบอกต่อเช่นเคยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ